เขาบอกว่าสามเพื่อสุดท้ายต้องมีบุญไหนที่เราต้องจำให้ได้อะเชื่อว่าธรรมยาตราคือหนึ่งในบุญนั้นที่นอกจากจะจำได้ยังทำให้เราขนลุกได้ทุกครั้งที่พูดถึงเป็นบุญที่เราเห็นเราปลื้มแล้วก็ทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเมื่อใครได้เห็นภาพตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้หาได้ง่ายเลยนะคะตัวเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพลาดแม้แต่ปีเดียวก็เป็นบุญที่เราผูกพันมาตั้งแต่ปีแรกเลยคือเราไม่เคยเจอมาก่อนบุญที่จะทำให้เราได้ไปต้อนรับพระถึงพันกว่ารูปอะนะคะภาพแรกที่เราเห็นภาพครั้งแรกเลยอะเราเอาดอกกุหลาบซึ่งเอาจริงๆเป็นดอกไม้ที่เรียกได้ว่าแพงแล้วก็ประณีตเอากลีบเนี่ยไปโรยแล้วก็ต้อนรับท่านมันเป็นครั้งแรกของการทำแบบนี้และพอย่างก้าวแรกที่เราได้เห็นนะคะพระรูปแรกที่แบบเดินนำออกมาอย่างเงี้ยเราได้เหยียบกลีบดอกกุหลาบที่เราโรยไว้อะขนลุกรู้สึกปลื้มปิติแต่ว่าที่ปลื้มมากๆเลยอะค่ะก็คือเวลาที่เราไปตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยแล้วเราได้เห็นคนใหม่ๆที่เขาไม่ได้เข้าวัดเรามาก่อนแต่ว่าได้มาเห็นพระเป็นพันรูปและบางคนอะเขาได้กลีบกุหลาบจากเราใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปโปรยพอโปรยเสร็จเขาก็ร้องไห้อย่างเงี้ยเราเห็นเราคนให้อะเราก็ยิ่งปลื้มเข้าไปใหญ่ปีนั้นน่ะเป็นปีที่พอพระกลับมาถึงวัดอะค่ะเวลาเสียงที่แบบสาธุชิตังเมเนี่ยพอมันดังขึ้นมานะขนลุกแล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวอะมันเป็นทุกคนแม้กระทั่งพระเองที่กลับมาค่ะท่านเหมือนในความรู้สึกเราจะได้ยินคำว่านักรบกล้ากองทัพธรรมอยู่เรื่อยๆแต่ว่าภาพอะวันนั้นเป็นภาพที่เราเห็นเลยจริงๆว่าการที่พระท่านชนะมารแล้วท่านกลับมาแล้วอะแล้วท่านมาประกาศชัยชนะที่วิหารหลวงปู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืมค่ะจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่หลวงพ่อได้ดำริสร้างโครงการนี้มาเราก็ปลื้มปิติใจแล้วเห็นแล้วก็ขนลุกรู้ชันว่าโอ้เราได้เห็นภาพตรงนี้แล้วก็ได้สนับสนุนให้ท่านได้บุญตรงนั้นนะคะแล้วคนที่มาบวชเราก็เห็นที่เรารู้จักก็ชีวิตเขาก็จะดีขึ้นจากโครงการนี้เมื่อถ้ามาบวชแล้วได้เดินธรรมยาตานะคะค่ะแล้วก็ประทับใจทุกครั้งก็ตั้งแต่แรกเลยที่ได้มีการโปรยดอกดุลาบดอกดาวลวยดอกซับบัญชื่นนะคะซึ่งเราเองก็เข้ามาร่วมโครงการตั้งแต่เพาะชำปลูกแล้วก็มาเด็ดแล้วก็มาปลิดดอกซึ่งเราก็จะปลื้มทุกเวลาทุกช่วงนะคะและได้นำไปโปรยต้อนรับท่านอีกซึ่งอันนี้เป็นบุญที่เราทำตั้งแต่ต้นจนต้อนรับท่านกลับมาจนจบก็รู้สึกติดใจแบบว่าทำให้เราแบบว่าจำโครงการนี้ไม่รู้ลืมร้านมันเป็นบุญแค่ไม่กี่บุญนะคะที่เราสามารถจำถึงความรู้สึกณวินาทีนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วจำภาพของช่วงการทำบุญนั้นๆได้ซึ่งปกติอ่ะเนื่องจากว่าเราทำบุญกันเยอะบางบุญเราก็ยอมรับว่าเราก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นภาพการสร้างบุญสร้างบารมีที่ทุ่มเทค่ะแล้วเป็นภาพที่นอกจากเราจะจำได้เรายังจำความรู้สึกได้อย่างชัดเจนก็เลยเป็นความปลื้มปิติที่คือถ้าเกิดเขาบอกว่าสามเพื่อสุดท้ายต้องมีบุญไหนที่เราต้องจำให้ได้อะเชื่อว่าธรรมยาตราคือหนึ่งในบุญนั้นที่นอกจากจะจำได้ยังทำให้เราขนลุกได้ทุกครั้งที่พูดถึงก็อย่างที่หลวงพ่อท่านบอกถ้าเราจะปลื้มในบุญใดบุญหนึ่งค่ะต้องปลื้มให้ถึงขนาดที่ว่าแบบขนลุกขนพองให้ได้ซึ่งบุญเนี้ยเป็นหนึ่งในไม่กี่บุญที่รู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกแบบนั้นได้จริงครั้งที่พอถึงธันวาปุ๊บเราก็จะรอเลยตั้งหน้าตั้งตารอเลยว่าปีนี้โครงการธรรมยาตราจะจัดในแบบรูปแบบไหนแต่ไม่ว่าธรรมยาตราจะถูกปรับไปแบบไหนก็ตามก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังคงความงดงามเอาไว้ในทุกๆปีอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาเราก็เจอโควิดนะคะเข้ามาทําให้เราไม่ได้ร่วมพิธีโครงการนี้แบบเต็มรูปแบบแต่ก็ได้ผ่านซูมบ้างได้ผ่านซูมเมื่อน่าจะปีที่แล้วที่สามารถเข้ามาในวัดได้เมื่อเข้ามาวัดได้แล้วก็รีบมาเลยแล้วก็ได้เห็นภาพท่านจริงๆนะคะ
เห็นแล้วก็น้ําตาไหลคือเราขาดช่วงเราก็รอคอยแล้วตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินะคะแล้วเราได้สร้างบุญกันเต็มที่เต็มรูปแบบอย่างเงี้ยค่ะธรรมยาตราในปีหลังๆใช่มั้ยคะที่เราก็ยังมีได้มีโอกาสไปทอดผ้าป่าหลายๆวัดแล้วก็ได้มีโอกาสไปถวายปานะในหลายๆจุดแล้วก็ได้มีโอกาสไปบำรุงวัดไปทำความสะอาดอ่ะมันก็เลยทำให้เราได้รู้สึกว่าแบบครั้งหนึ่งอ่ะเราก็เคยได้ไปทำแบบนั้นและเดี๋ยวปีนี้เราก็จะได้มีโอกาสแบบนั้นอีกก็เลยคิดว่ายังไงปีนี้เราก็เตรียมตัวเต็มที่แหละว่าเราจะต้องเก็บให้ได้มากที่สุดมันเป็นช่วงเวลาของการคิดแต่เรื่องบุญจริงๆนะตื่นเช้ามาปุ๊บก็นั่งดูว่าพระจะเดินที่ไหนเราจะไปรับท่านที่จุดไหนดีแล้วก็เราจะไปทำความสะอาดวัดไหนดีหลายๆวัดมีแค่พระไม่กี่รูปและพอได้กำลังของพระธรรมยาตราได้กำลังของญาติโยมที่ไปช่วยกันทำความสะอาดวัดที่เคยโซมอะค่ะมันก็กลายเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็ดูแบบดูน่าเข้าดูหน้าเป็นเนื้อนาบุญอีกครั้งนึงเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้มีโอกาสไปเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการไปฟื้นฟูพัฒนาวัดต่างๆอ่ะมันเป็นภาพที่สวยงามแล้วมันเป็นภาพที่เรานอกจากเราจะจําได้แล้วอ่ะค่ะมันเป็นภาพที่ดูกี่ครั้งเราก็ประทับใจทุกครั้งที่ได้ดูปีนี้เช่นเดียวกันพอได้ข่าวมาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะต้องจองที่พักแต่ละที่แล้วก็ต้องไปร่วมกิจกรรมในพื้นที่เลยอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ที่ไปแต่ละที่อย่างเช่นไปอนุสรณ์สถานว่า2พี่ก็จะจองที่พักแถวนั้นก็คือเราก็ไปร่วมพิธีตั้งแต่เช้าไปถวายพัฒนาหารเป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้อนรับท่านถ้ามีอะไรก็พยายามทําให้ทุกกิจกรรมที่จัดถวายสังฆทานบ้างแล้วก็ไปในช่วงพัฒนาวัดบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแต่ละพื้นที่ก็ไม่ใช่เป็นที่ที่ธรรมดาเป็นที่เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ซึ่งหลวงปู่วัดปากน้ำเป็นเส้นทางของท่านซึ่งเราไปที่นั่นเราก็ได้ไปกราบและดูและลึกถึงบุญบารมีท่านนึกถึงความดีของท่านเราก็ได้บุญกับท่านอีกแล้วก็เราก็ได้มีการต้อนรับพระธรรมญาตาทุกกิจกรรมอันนี้ก็เป็นเราสร้างบารมีแบบบารมี10ทัศนะคะเราก็ได้ทั้ง10ทัศเลยซึ่งติดตัวเราไปเนี่ยค่ะก็คือจะไม่พลาดอย่างเงี้ยค่ะด้วยบุญกุศลที่เราทําชีวิตธุรกิจครอบครัวก็จะดีวันดีคืนดีขึ้นนะคะแล้วเราก็ต้องใช้บุญมหาศาลที่จะตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นบุญอะไรที่ท่านดําริไว้ก็ต้องเต็มที่เต็มกําลังนะคะเพราะว่าการที่เราไปติดตามท่านไปถึงที่สุดแห่งธรรมก็ไม่ใช่บุญน้อยๆมันต้องใช้บุญมหาศาลมันชาตินี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เราก็ต้องสร้างบุญให้เต็มที่กับท่านเพื่อเราจะติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะเราไปได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมอะค่ะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านเลยที่มีโอกาสเพราะว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เรียกได้ว่ารอคอยมานานเพราะฉะนั้นเมื่อโอกาสนั้นมาถึงแล้วเมื่อบุญนั้นมาถึงแล้วอยากให้ทุกท่านเต็มที่ในการเอาบุญกับพระธรรมยาตราในทุกๆวันถ้าเราไปที่ไหนได้ก็ไปใครไปได้ทุกที่ที่เป็นจุดอันเกี่ยวเนื่องกับมหาปูชนียาจารย์ก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราสุขก็อยากให้ไปเพื่อที่ว่าจะไปนึกถึงบุญที่เราได้ทำได้ไปปลื้มปิติในบุญที่เราได้ทำฝากไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยค่ะก็อยากให้ทุกท่านเลยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมแล้วก็มาร่วมกันเอาบุญนี้กับพระธรรมยาตราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะเพื่อที่จะเอาบุญแล้วก็เอาภาพบุญเนี้ยภาพจำเนี้ยให้มันอยู่กับเราไปนานเท่านานเลยค่ะธรรมยาตรา